น้องอิงน้องอิงไอ้ฮ่องกงเนี่ยเป็นไงบ้างครับฮ่องกงสบายดีค่ะไม่ได้เจ็บป่วยอะไรเล่นตลกซะด้วยพี่ชอบนะครับไม่ใช่อย่างนั้นครับหมายถึงว่าไปเที่ยวฮ่องกงอ่ะเป็นไงบ้างครับอิงไม่ได้ไปเที่ยวค่ะอิงไปทำงานเอาจริงดิจะคิดว่าไปเที่ยวเอายังไงจะจ่ายไม่ 7,500 ไม่งั้นนะจะให้ลวดเปียกนะไม่ยื้อต่อแล้วงานเนี้ยยัดเปียกนะเดี๋ยวยายดาขอตัวเข้าห้องน้ำก่อนนะคะเชิญครับพี่ต่อเป็นยังไงบ้างคะพี่ยอมบอกว่าพี่ต่อความจำเสื่อมเองก็เลยรีบมาดูถ้ามึงจ่ายกูตั้งแต่ทีแรกก็จบแล้วกูไม่ต้องเรียกน้องอิงมาทางนี้หรอกพี่ก็ไม่ได้เป็นอะไรแล้วจ้ะจะไม่เป็นอะไรได้ไงคะเห็นพี่ยอมบอกว่าเดี๋ยวพี่ต่อก็จำได้เดี๋ยวก็จำไม่ได้อะใช่จ้ะแล้วพี่ต่อไม่สบายทำไมไม่ไลน์บอกอิงเลยล่ะคะที่ไอ้ต่อมันไลน์บอกน้องอิงไม่ได้ก็เป็นเพราะว่าอย่าให้กูพูดเลยเนาะแต่มึงรู้ใช่ไหมว่าควรทำยังไงอ้าวคิดนานโอเคเดี๋ยวกูจัดการเองได้ยินแล้วใช่ไหมอู๊ดปล่อยมาได้เลยมาครับน้องหวานครับเข้ามาคุยข้างในดีกว่าพี่น้องครับเพราะข้างนอกอ่ะยุงมันเยอะผู้หญิงคนที่คุยกับพี่ต่อเมื่อกี้ใครล่ะคะอ๋อคนเมื่อกี้เหรอครับเป็นลูกค้าครับเผอิญเขามาซื้อแอดที่บริษัทของเราครับกูช่วยมึงแล้วนะคิดค่าบุญคุณ 7,500 จ่ายมาอย่าคิดนานนะเดี๋ยวค่าแรงกูขึ้นผู้หญิงคนที่ยืนคุยกับพี่ต่อนั่นเด็กพี่ต่อเหรอคะไม่ใช่ครับเด็กอายมมันครับพี่น้องครับแล้วพี่อุ้นมีอะไรจะคุยกับหวานคะคุยมาเลยสิคะมีครับแต่ว่าคิดเรื่องคุยแป๊บหนึ่ง ไม่ใช่หมายถึงขอตั้งสติแป๊บหนึ่งครับพี่น้องครับแป๊บหนึ่งนะจ๊ะรีบจ่ายนะมึงก็รู้ว่าสกิลการโกหกของพี่อู๊ดมันต่ำมากโอเคจ่ายก็จ่ายแต่กูมีข้อแม้อะไรวะมึงต้องจัดการให้อิงกับหวานกลับบ้านไปได้ก่อนกูถึงยอมจ่ายมึงโอเคไหมได้เดี๋ยวกูจัดการให้ไม่ยากเลยเพื่อนน้องอิงครับเดี๋ยวออกไปคุยธุระกับพี่ข้างนอกแป๊บนึงป่ะไว้คุยกันวันหลังนะคะวันนี้อิงอยากคุยกับพี่ต่อเหยียบเปียกอันนี้นอกเหนือการควบคุมเอาไงดีรถเพียกอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอบางคนน่าสนใจก็แค่พอพึงใจไม่ได้คิด